อย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับถ้าเกิดติดตามผมใน IG นะครับเคอร์เอ็กซ์ฟูลนะครับมีทริปนะครับปุบปับไปที่อเมริกานะครับ LA Los Angeles นั่นเองนะครับก็ได้ไป explore ไปท่องเมือง LA นะครับนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ได้ซื้อของมานิดหน่อยเช่นกันนะครับวันนี้เลยจะมาเปิดถุงช้อปปิ้ง LA อเมริกานั่นเองเย่ก่อนที่ผมจะก้มตัวลงไปหยิบชิ้นแรกให้ทุกคนดูกันนะครับยังไงก็กดไลค์แล้วก็ Subscribe ติดตามด้วยใครที่ดูอยู่เป็นประจำแล้วไม่ได้กดซับนะครับกด Subscribe หน่อยครับผมต้องการอีก500ซับนะครับเราก็จะครบแสนซับแล้วนะมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าพิเศษวิเศษสุดๆสำหรับชีวิตผมมากๆ 100,000 ซับในการทำ YouTube มันมีความหมายกับผมมากๆนะครับโอเคนะมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกนะครับผมขออนุญาตนึกหน่อยเมือง LA เนี่ยมันจะไม่เหมือนกรุงเทพมันจะไม่เหมือนแบบเมืองแบบที่เราไปกันปกติที่เราสามารถเดินกันได้นะครับในแต่ละย่านแล้วร้านมันอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมครับ LA เนี่ยเป็นคาร์ทาวน์นะครับเป็นเมืองรถไม่ใช่เมืองเดินเมืองรถไม่ใช่เมืองเดินประมาณนั้นแหละชิ้นแรกเลยนะครับขออนุญาตหยิบมันมาจากตอนที่ผมไปทำงานเนี่ยผมไปเมืองโคโรนาแล้วก็อย่าไปเอาเลทอยากจะหาของถูกๆแต่ก็ผิดหวังครับเพราะว่าราคารองเท้าที่อเมริกานะครับแพงกว่าประเทศไทยอีกนะครับแล้วก็อย่างแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันจะมี tax นะครับมีภาษีของแต่ละเมืองครับอย่าง LA เนี่ยภาษีมันอยู่ที่ 9.5% นะครับราคามันจะเกินกว่าประเทศไทยมากๆนะเพราะฉะนั้นก็ต้องหารองเท้าที่ถูกมากๆผมเลยไปเอาเลทแล้วก็ไปค้นเอาโซนที่แบบมันไม่มีกล่องอะโซนแบบว่าเคลียร์แลนด์จัดๆเลยลดจากป้ายที่ลดแล้วอีก 30% นะครับไปได้คู่นี้มานะครับตัวนี้คือจอร์แดนลูก้า2นะครับเป็นรองเท้าบาสเกตบอลครับนี่ไปสวมเอาที่ร้านเลยแล้วก็เทสพื้นหนึบมากๆประทับใจแล้วก็เป็น10 US 4ก็คือแบบผมชอบรองเท้าบาสที่สีมันแปลกๆแบบนี้เลยไม่จำเป็นต้องแบบมิกแอนด์แมทอะไรกับชีวิตผมได้ตอนนี้คือถ้าเกิดแบรนด์ไหนดูอยู่มีรองเท้าบาสในมือนะครับส่งให้ผมได้ผมเป็นคนเทสจริงๆนะครับแล้วก็เล่นบาสคู่นี้10 US นะครับผมได้มาราคา49เหรียญ50เหรียญกลมๆนะครับราคาประมาณ 1,800 บาทนะครับคือถ้าเกิดลดแล้วในช็อป Nike มันก็ไม่น่าจะต่ำกว่า 3,000 นะผมได้มาราคา 1,800หลุดๆไปเลยนะครับรองเท้าบาสแบบไม่มีกล่องนะครับก็ได้มาแบบนี้เลยอย่างต่อมานะครับก็ผมตั้งใจนะครับว่าทริปนี้เนี่ย LA ผมจะไปซื้อคาหาด WIP นะครับ Work in Progress แต่พอไปถึงหน้าร้านเนี่ยก็ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าแจ็คเก็ตดีทรอยต์มีแต่สีที่สีน้ำตาลปกดำที่ผมมีทรงนั้นคล้ายๆกันแล้วก็เลยแบบโอ๊ยทำอะไรดีจัดแจ็คเก็ตมานะครับเป็นคาหาดผมแบบนึงนะนี่คาหาดสีประมาณนี้ครับสีฟอกเฟดขออนุญาตดูก่อนนะครับมันชื่อว่า OG Santa Fe Bomber นะครับนี่ไซส์ L นะครับราคา258เหรียญนะครับผมตีกลมๆนะ 9,000 บาทบวก tax 9,800 แจ็คเก็ตตัวนี้ 10,000 บาทนะจ๊ะบอกแล้วจะซื้ออะไรซื้อที่ไทยนะครับอย่าไปทะลึ่งซื้อถึงอเมริกานะครับผมได้แจ็คเก็ตเสร็จใช่ไหมครับก็ตั้งใจว่าอยากได้บินนี่หมวกไหมพรมคาหาดก็คาแรคเตอร์ดีนะเห็นแบบว่าพวกดาราเซเลบริตี้ต่างประเทศใส่นะครับมีแบบยาวแบบสั้นนะครับตัวนี้แบบจะเป็นช็อตหน่อยนี่ความยาวประมาณ1ฝ่ามือประมาณนี้ครับราคาตามนี้เลยจ้ะพอมันเป็นสั้นมันก็จะใส่ง่ายหน่อยนะครับมันจะไม่เหลือข้างบนเยอะมันก็เอาไปใส่แบบง่ายๆอย่างเงี้ยครับบางคนจะใส่โลโก้เอียงหน่อยก็ได้ครับไว้เอาโลโก้ไว้ด้านข้างก็แล้วแต่สไตล์ในการใส่วินนี่เลยครับหรือบางคนก็จะครอบหูไปครึ่งนึงนี้ก็ได้ครับพอไปถึงเคาน์เตอร์เนี่ยเขาถามว่าเอาสติ๊กเกอร์ไหมเป็นสติ๊กเกอร์ที่ออกแบบมาให้ลอสแอนเจลิสเท่านั้นนะครับเป็นสติ๊กเกอร์คาหาด LA นะครับผมบอกเฮ้ยดีเลยผมอะสะสมนะสติ๊กเกอร์ร้านอะเขาบอกใบละบาทไม่ใช่ใบละบาทใบละดอลลาร์ผมเลยไหนต้องเสียตังค์เป็นหมื่นละ2ใบจ้ะใบละเหรียญ2ใบก็80บาทจ้ะพอจบจากคาหาดเนี่ยผมก็คิดว่าผมคงไม่ซื้ออะไรแล้วก็เดี๋ยวจะไปสุพรีมแต่พอวันที่2เนี่ยไปสุพรีมก็กลับเป็นว่าผมไม่ค่อยมีคอนเน็กอะไรกับแบรนด์นี้เท่าไหร่แต่เพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยต้องซื้อนะเว้ยมาถึงทั้งทีถึงถิ่นแล้วอะซื้อเหอะอะไรเงี้ยแต่แบบไม่รู้จะซื้ออะไรครับวนมาที่สตูซี่อีกรอบนึงนะครับได้มา2ชิ้นเอ้ย3ชิ้นดิให้ดูเทชิ้นตัวนี้เสื้อยืดสตูซี่ครับ
เป็นลายใหม่ล่าสุดนะครับที่ซื้อเลยเป็นลายคนเดินไปเล่นเซิร์ฟนะครับได้หมวกนะครับเป็น920นะครับ Nivella Stussy ตัวนี้อยู่ที่45เช่นกันนะครับแบบนี้มีโลโก้ Double S ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างนี้มีโลมีใช่โลโก้หรือมีเขียนคำว่า Stussy นะครับเป็นหมวกดำนะครับแล้วก็วอร์นิ่งสีขาวด้านนี้มีโลโก้ Nivella นะครับเป็นทรง920นะครับข้างหลังปรับได้นะครับเป็นสายผ้าแบบนี้ก่อนจะออกจากร้านเนี่ยผมก็แบบเฮ้ยมีอัซเซอรี่อะไรน่าซื้อไหนๆก็มาแล้วเพราะว่าถ้าช็อปไทยก็คงไม่มีอัซเซอรี่เหลือใช่ไหมครับก็เลยไปโดนเจ้านี่มานะครับเป็นเอ็ดบอลคีเชนนะครับราคา15เหรียญนะครับประมาณ500กว่าบาทเราแกะให้ดูสักครู่นะครับถือให้ดูนี่มันมีน้ำหนักนะด้านนึงเป็นเลข8นะครับแล้วก็อีกด้านนึงเป็นโลโก้ Stussy นะครับผมเองก็แบบว่าดูในถุงเฮ้ยยังมีของอีกนี่หว่ามีของอีก2ชิ้นนะครับอันนี้ก็ได้จากร้านบอกว่าง่ายๆนะครับอันนี้ได้จากร้านรองเท้าชื่อว่า True Palace นะครับคือไป LA เนี่ยก็อยากได้หมวกที่เป็น LA เนาะแล้วก็อยากได้หมวก LA กับหัวผมก็บอกเขาว่าเฮ้ยถามเขาว่า LA กับหัวเนี่ยปกติเราจะเห็นได้ LA ที่เป็นอย่างนี้ใช่ป่ะผมงงว่ากับหัวแล้วมันแปลว่าอะไรอ่ะคนขายหมวกบอกว่าไม่มีหรอกเป็นแค่ดีไซน์แล้วมันดันขายดีก็เลยทำออกมานะครับผมก็เลยซื้อเสียมตาลมานะครับอันนี้ก็เป็นหมวกที่ใส่ขากลับถ้าใครดูรูปแล้วก็จะเห็นนะครับเป็นหมวกที่ผมใส่ขากลับนะครับนี่คือหมวก LA กับหัวนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ได้จากแบรนด์ Abercrombie and Fitch นะครับอันนี้น่าจะถ้าเกิดใครแบบว่าสายเล่นเสื้อผ้าอเมริกาน่าจะคุ้นเคยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟีลแบบว่า Fast Fashionอีกตัวหนึ่งนะครับในอเมริกานะครับ H&M Zara ผมเดินผ่านเข้าไปในร้านเพื่อที่จะไปหาเสื้อแบบสนุกใส่ก็เจอนี่ครับ Represent LA มากๆเลย Los Angeles Lakers นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับเป็นแชมป์ทั้งหมดกี่สมัยนะครับ17ปะก็เลยซื้อตัวนี้มาครับตัวนี้อยู่ที่40เหรียญ นะครับก็ประมาณ 1,300 อะไรอย่างงี้นะฮะมันดูเหมือนได้ของน้อยแต่เราใช้เงินไปเยอะมากอะอเมริกามันแพงมากนะครับยิ่งถ้าตอนนี้เราไปต่างประเทศไปซื้อเงินต่างประเทศอย่างซื้อเงินอเมริกาเงี้ยเงินไทยมันเงินบาทมันอ่อนใช่ไหมยิ่งแบบว่ายิ่งเสียเปรียบไปเรื่อยๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะถือว่าเป็นบทเรียนแล้วกันเนาะหาของอะไรหาในไทยก่อนนะครับหาให้ได้ก่อนแล้วก็ราคาที่เราไหวนะค่อยไปมองหาตอนไปเที่ยวต่างประเทศเนาะประมาณนี้นะครับคลิปนี้เปิดถุงช้อปปิ้ง LA อเมริกาครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมนะใครไม่ได้กดด้วยนะครับส่วนใครที่ชอบชิ้นไหนคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับส่วนใครที่มีทริปจะไปเที่ยวต่างประเทศตอนนี้หรือว่าเดือนนี้เดือนหน้านะครับยังไงแชร์กันบอกกันทีนะครับใต้คอมเมนต์เลยจ้าสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับ Peace out